การถ่ายโอนทั้งงบประมาณแล้วก็บุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหนึ่งในแนวทางคิดกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่อบจ.หลายแห่งก็มีความพร้อมนะครับแต่ขณะนี้กลับติดปัญหาเรื่องของการจัดสรรงบประมาณจึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้ส่วนจังหวัดภูเก็ตอบจ.ภูเก็ตพร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอสม.ก็ร่วมกันแต่งดำเช่นกันนะครับมาเรียกร้องให้แก้อุปสรรคการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลังไม่มีการจัดงบประมาณตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขณะที่นายกอบจ.ภูเก็ตยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ว่าต้องมีงบประมาณมาด้วยครับสำหรับเรื่องของการถ่ายโอนรปสต.นะครับมาให้ตัวอบจ.ได้ร่วมในการพัฒนานะครับนำเรียนข้อที่จริงอย่างนี้ครับตามกฎหมายกระจายอำนาจเนี่ยครับซึ่งตรามาตั้งแต่2545นะครับต่อยอดมาถึงประกาศตามกิจการนะครับว่าให้มีการถ่ายโอนรปสต.เนี่ยวันที่1ตุลานี้เนี่ยซึ่งคณะกรรมการถ่ายโอนเนี่ยนะฮะได้ลงมาประเมินภูเก็ตเนี่ยต้องเรียนนะครับภูเก็ตเนี่ยติดเบอร์ต้นเลยนะครับคะแนนเต็มร้อยนะฮะอบจทั่วประเทศเนี่ยไม่มีโรงพยาบาลมีเป็นแม่ข่ายที่จะเป็นแกนประสานนะครับแต่อบจที่นี่มีโรงพยาบาล นะฮะแต่หลายคนที่ได้ยินกันอันนี้มันเป็นประเด็นจากตัวสำนักงบประมาณนะครับได้ตั้งหลักเกณฑ์ขึ้นมาว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่3คน6คน9คนนะตามเกณฑ์ถึงจะจัดงบให้เขาก็คงพยายามที่จะควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายก็เลยเป็นที่มาจาก 3,380 แห่งเนี่ยลงมาเหลือ512แห่งขณะนี้นั่นคือการควบคุมเรื่องงบประมาณเรียนว่ามันไม่ได้ไปขัดแย้งกับกฎหมายนะครับว่ากฎหมายยังคงต้องถ่ายโอนนะฮะหากมีการโอนถ่ายรพสต.มายังสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบจ.ภูเก็ตภายใต้การนำของนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีความมุ่งมั่นที่จะให้รพสต.เข้ามาในสังกัดเพื่อที่จะพัฒนาและให้มีการบริการต่างๆมีความพร้อมรองรับประชาชนมากขึ้นและลดความหนาแน่นแออัดในโรงพยาบาลประจำอำเภอประจำจังหวัดโดยประชาชนสามารถพบแพทย์ได้ที่รพสต.ใกล้บ้านท่านเราจะทำให้มีหมอที่รพสต.เกิดขึ้นนะครับแต่อาจจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเช่นบางรปสต.อาจจะมีสัก1วันบางรปสต.อาจจะมีสัปดาห์ละ3วันแต่บางรปสต.อาจจะมีครบทุกวันเลยนะแล้วอาจจะในอนาคตก็มองว่าถ้าพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้รับบริการขึ้นมาเยอะๆก็จะเปิดให้มีเหมือนแผนกผู้ป่วยนอกที่รปสต.ทุกแห่งเลยและจะมีการพัฒนามาตรฐานอาคารสถานที่ปรับปรุงให้มีการบริการต่างๆเช่นการบริการแผนกกายภาพบำบัดแผนกการนวดแผนไทยการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS โดยให้มีการบริการรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและแผนกทันตกรรมเรื่องของทันตกรรมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราได้คุยทั้งฝั่งของเอกชนด้วยที่รปสต.ก็ยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นภารกิจที่ประชาชนนิยมนะครับเขาก็บอกว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยรอคิวนานแล้วก็การได้รับบริการเนี่ยที่รปสต.เนี่ยมันสะดวกใกล้บ้านแต่ถ้าได้เพิ่มมีแพทย์เข้าไปเหมือนเป็นทันตแพทย์นะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานจากอบจ.เข้าไปเนี่ยผมเชื่อว่างานทันตกรรมเนี่ยการดูแลสภาพช่องปากซึ่งเป็นแหล่งสำคัญนะครับว่าฟันดีโภชนาการจะดีก็อายุจะยืนขึ้นนะครับอบจ.เองก็กำลังศึกษาเหมือนกันว่าก็จะนำข้อเสนอไปที่ท่านนายกเราว่าอย่างน้อยๆทันตกรรมต้องผลักดันที่รปสต.ขณะเดียวกันกองสาธารณสุขโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมรพสต.ต่อในทุกแห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแบบแผนของอบจ.ภูเก็ตต่อไปถึงจะมีการถ่ายโอนหรือไม่ก็ตามอบจเองไม่ได้มีปัญหาจำเป็นที่จะต้องทำตามเขาเรียกว่าสเกลนะแต่เกี่ยวว่าที่เล็กไม่ให้ที่ใหญ่ให้แต่อบจจะทำตามปัญหาความจำเป็นครับประชาชนทุกที่ถึงแม้จะเป็นส่วนน้อยก็ต้องได้รับบริการที่ปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิตชาวบ้านเจ็บป่วยฉุกเฉินเดือดร้อนต้องพบแพทย์
ก็ต้องทำให้มีระบบแพทย์ที่ได้เหมือนกับที่อื่นเหมือนกันเทคนิคการบริการก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าการลงทุนในยุคใหม่มันก็มีเรื่องเทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมีการขนส่งที่รวดเร็วขึ้นผมคิดว่าอันนี้อปจ.ก็จะมีความสามารถที่เข้าไปบริหารแต่ก็อยู่กับการสะท้อนของพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านจะเห็นด้วยประการใดหรือไม่โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางการส่งจดหมายหรือผ่านตู้รับความคิดเห็นณโรงพยาบาลอปจ.ภูเก็ตหรือระบบออนไลน์ผ่านทาง LINE ภูเก็ตแคร์@ppao3h หรือโทร076-358-888ในวันและเวลาราชการอบจ.ก็จะรับข้อคิดเห็นเหล่านี้ไปเนี่ยไปพัฒนาเป็นแนวทางการส่งเสริมให้อบจ.เราเนี่ยมีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็ตรงกับความต้องการพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นครับ